คนแรกว่ายน้ำนิชคุณหรเวชกุลแชร์ทั่วโลกออนไลน์หลังจากที่พระเอกหนุ่มหล่ออย่างโตโน่ภาคินได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วด้วยการว่ายน้ำข้ามฝั่งระหว่างไทยลาวจนมียอดเงินทะลุไปมากกว่า70ล้านบาทเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสองฝั่งนั้นล่าสุดคลิปไวรัลที่เกิดการแชร์ขึ้นในโลกออนไลน์คือหนุ่มนิชคุณหรเวชกุลหนึ่งในสมาชิกวง 2PM เป็นภาพย้อนไปเมื่อปี2015ได้เข้าร่วมรายการดังของเกาหลีอย่าง Running Manโดยทางสมาชิกต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำฮันด้วยระยะทาง 1.5 กิโลเมตรโดยมีเพียงแค่ชุดและไม่มีทุ่นพยุงหรืออุปกรณ์ใดเพียงทีมงานที่คอยดูห่างๆแต่ก็สำเร็จได้พร้อมทั้งชื่นชมว่านี่คือโลมาชัดๆแต่ก็มิวายที่จะเกิดดราม่าไปเปรียบเทียบกันถึงชื่อโครงการอีกทั้งยังตั้งคำถามถึงงบประมาณของรัฐบาลว่าไปไหนหมดทำไมต้องมีการคอยเปิดรับบริจาคอยู่บ่อยครั้งจนเป็นดราม่าไม่จบสิ้นWhoa!